ข้อ31นะครับบอกว่าสมบัติของสารละลายที่เข้มข้นเท่ากันข้อใดไม่ถูกต้องนะก็กลายสารละลายเป็นงี้งี้อ่ะพี่อ่านโจทย์ให้ฟังเลยดีกว่าสารละลายโซเดียมคลอไรด์นำไฟฟ้า D เป็นพิกัดวัดไม่เปลี่ยนข้อถามข้อใดไม่ถูกนะแอสติกนำสีกับนำไฟฟ้า D ไฟฟ้าไม่เปลี่ยนเอทานอลไม่นำไฟฟ้าไม่เปลี่ยนแอมโมเนียนำไฟฟ้าไม่ดีเปลี่ยนนะครับทีนี้มาดูแต่ละตัวไปเลยดีกว่าโซเดียมคลอไรด์โซเดียมคลอไรด์ตัวนี้เป็นสูตรของเกลือแกงเกลือแกงเนี่ยเมื่อนำไฟฟ้าเมื่อละลายน้ำเนี่ยจะสามารถแตกตัวเป็นไอออนได้ก็คือนำไฟฟ้าได้ดีจริงการสารนี้มันไม่เปลี่ยนจริงเพราะเกลือแกงเป็นกลางเขาถามข้อใดไม่ถูกนะข้อนี้ก็ถูกข้อ2แอซิติกแอซิติกเนี่ยเขียนนี้อ้าวเมื่อกี้โซเดียมคลอไรด์เขียนให้ดูนิดนึง NaCl แบบนี้แอซิติกเป็นกรดนะครับเป็นกรดที่เรียกว่ากรดอินทรีย์นะสมบัติก็คืออินทรีย์ก็คือว่าไม่เปลี่ยนเจนเช่นเวลเลตใช่ไหมครับตอนนี้น้องอาจจะรู้อยู่แล้วแล้วก็เมื่อละลายน้ำก็แตกตัวได้นำไฟฟ้าได้เหมือนกันเปลี่ยนสีกระดานมัดเปลี่ยนจากสีอะไรนะน้ำเงินเป็นแดงถูกข้อควายเอทานอลเอทานอลเนี่ยเป็นแอลกอฮอล์ละลายน้ำเนี่ยไม่แตกตัวมันเลยไม่นำไฟฟ้าจริงไม่เปลี่ยนจริงเพราะเอทานอลเป็นกรดงองูแอมโมเนียนำไฟฟ้าไม่ดีไหมไม่ใช่แอมโมเนียเนี่ยเป็นเบสที่แตกตัวได้เวลาน้ำมันแตกตัวมันจะนำไฟฟ้าได้ดีเนี่ยเปลี่ยนถูกเพราะนั้นแล้วข้อ31เนี่ยง่ายมากเลยเห็นโจทย์ก็สามารถตอบได้เลยนะครับว่า31ตอบข้ององูนั่นเองครับข้อ32นะครับอ่ะโจทย์เป็นอย่างนี้ช้อยเป็นนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะเริ่มอ่านโจทย์ให้ฟังนะครับบอกว่าให้พิจารณาปฏิกิริยาต่อไปนี้นะครับ A บวกเกลือคาร์บอเนตได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ B บวกเกลือแอมโมเนียได้แก๊สแอมโมเนียนะอันนี้ไม่ใช่นะครับเกลือแอมโมเนียหรือเกลือแอมโมเนียมก็ได้เขาเรียกเกลือแอมโมเนียก็ได้นะ A บวก B ได้ C กับน้ำนะ A บวก D ได้แก๊สไฮโดรเจน A B C D คนเป็นสารประกอบใดตามลำดับก็ไก่กรดเกลือสารประกอบออกไซด์เบสข้อไข่เบสเกลือโลหะกรดข้อควายกรดเบสเกลือโลหะงองูกรดโลหะเบสเกลือนะครับทีนี้ทีนี้เขาบอกว่า A เนี่ยบวกกับเกลือคาร์บอเนตนะเอาละเรามาทวนปริยากันก่อนนะครับจากข้อที่เห็นเนี่ยนะครับเราก็คือจะพบว่าอะไรครับเราจะพบว่านะเป็นปริยาของกรดเบสดูช้อยได้ถูกปะกรดกับปริยาเบสถูกปะครับปฏิกิริยากรดนั้นเนี่ยนะครับกรดรวมกับเบสจะได้เกลือกับน้ำกรดบวกโลหะจะได้แก๊สไฮโดรเจนกรดบวกกับสารประกอบคาร์บอเนตได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เอาละเราจะไม่พูดถึงว่ากรดเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากน้ำเงินเป็นแดงนะครับตอนนี้เอาละต่อมาเบสเนี่ยบวกกับกรดได้เกลือกับน้ำข้อเดียวกันเบสบวกกับโลหะบางชนิดนะต้องบอกว่าบางชนิดก็คืออลูมิเนียมกับซิงค์เนี่ยจะให้แก๊สไฮโดรเจน
ต่เบสจะไม่ทำไอ้นี่นะคาร์บอเนตยังไม่ทำนะและเบสบวกกับเกลือแอมโมเนียมตัวนี้นะจะได้แก๊สแอมโมเนียเอาละรู้แล้วตัวนี้อะไรเป็นอะไรรู้แล้วเข้าใจแล้วเริ่มเลยนะครับ A บวกเกลือคาร์บอเนตได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แสดงว่า A คืออะไรเมื่อกี้เราทวนแล้ว A คือกรดปะเออถูกไหม B บวกเกลือแอมโมเนียหรือแอมโมเนียมได้แก๊สแอมโมเนียแสดง B เป็นเบสปะเออ A บวก B ได้เกลือกับน้ำนี่ไงกรดบวกเบสได้เกลือกับน้ำมันก็ make sense อะแสดงว่า C ต้องเป็นเกลือแน่นอนA บวก D ได้แก๊สไฮโดรเจน A เป็นกรดอ่ะ A บวกอะไรได้แก๊สไฮโดรเจนครับ D ต้องเป็นตัวโลหะจริงป่ะได้แก๊สไฮโดรเจนตัวนี้พวก A B C D ควรเป็น3ประกอบใดหนูก็ดู A เป็นกรด B เป็นเบสอันนี้ผิด A เป็นกรดผิด A เป็นกรดเบสเกลือโลหะกรดโลหะเบสเกลือนี่ตอนนี้เออจริงๆแล้วเราจะสามารถเช็คชอยได้นะครับข้อนี้ก็คือว่าถ้าเราดูชอยคอควายเลยเนี่ยเราบอกว่าเอา A บวก B ได้เกลือกับน้ำแล้วก็เป็นกรดกับเบสเลยตอนเนี้ยใช่ไหมมันไม่มีชอยเบสกับกรดไงเออออกข้อสอบไม่ดีก็คือต้องเป็นเนี่ยก็คือตอบคอควายได้เลยแบบเนี้ยนะครับดังนั้นแล้วข้อ32ไม่ยากเลยครับตอบข้อคอควายนั่นเองข้อ33โจทย์เป็นงี้มีตารางประกอบเป็นงี้นะแล้วเขาก็ถามอย่างนี้เขาก็บอกว่านะครับจากการทำโครโมโตกราฟีนะโดยใช้น้ำเนี่ยเป็นตัวทำละลายและกระดาษโครโมโตกราฟีเป็นตัวดูดซับก็คือกระดาษคล้ายๆกระดาษกรองอย่างเงี้ยนะก็ได้ผลดังนี้เขาก็บอกว่าสีเหลืองเนี่ยนะครับไอเคลื่อนที่ได้9น้ำก็ได้10นะก็คือ2อันเนี้ยนะครับอันนี้รวมกันเป็นนี้ตามข้อมูลตรงนี้นะครับเอาล่ะเขาก็ถามว่าข้อสรุปใดไม่ถูกต้องก็ไก่สารชนิดที่3กับชนิดที่5เป็นสารชนิดเดียวกันนะครับชนิดเดียวกันและชนิดที่2กับ6เนี่ยเป็นสารที่ต่างชนิดกันนะครับขอไก่สารละลายระหว่างสารชนิดที่2และ4ไม่ควรนับแยกโดยใช้โครโมโตกราฟีในระบบนี้เขาควายสารละลายระหว่างชนิดที่1และ6นำมาแยกโดยโครโมโตกราฟีในระบบนี้ดีสุดเมื่อเทียบกับสารละลายระหว่างคู่ใดๆงองูจากสารทั้ง6ชนิดนะครับชนิดที่2และ5ก็ได้ระยะทางต่างกันมากที่สุดเมื่อน้ำเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่ากันอันนี้เนี่ยเราก็บอกว่าเราต้องหาเรื่องของโครโมโตกราฟีนะครับโครโมโตกราฟีเนี่ยนะครับก็คือเป็นการแยกสารใช่ป่ะก็คือแยกสารนิดเดียวนะที่มีองค์ประกอบหลายชนิดเนี่ยออกจากกันได้นะครับทีนี้การแยกสารนิดเดียวที่มีองค์ประกอบหลายชนิดที่จะออกจากกันตัวนี้เนี่ยนะก็คือในส่วนของหลักการว่าสารใดก็ตามนะครับที่ละลายในตัวทำละลายได้ดีเนี่ยเคลื่อนที่ได้ดีและดูดซับได้น้อยเนี่ยก็จะไปไกลที่สุดนะครับสารใดก็ตามนะครับที่ละลายในตัวทำละลายได้น้อยนะครับก็จะเคลื่อนที่ได้ไม่ดีแล้วก็จะไปได้น้อยคือดูดซับไว้ได้เยอะนั่นเองนะครับโดยนะครับเราจะหาอัตราส่วนนะครับระหว่างระยะทางที่สารเคลื่อนที่ตัวเนี้ยกับระยะทางที่น้ำเคลื่อนที่หรือตัวทำลายเคลื่อนที่ตัวเนี้ยนะหารกันสองค่านี้หารกันเราจะได้ค่าใหม่ที่เรียกว่าค่า RF
RF บอกอะไรเราได้บ้าง RF จะบอกว่าสมมุติว่ามีสีแดงเหมือนกันนะของสาร2สิ่งแล้วได้ RF เท่ากันแสดงว่าแดง2แดงเนี้ยคืออันเดียวกันละแบบเนี้ยเออดังนั้นแล้วข้อ1หา RF ของเหลืองนี่สิก็คือได้ 0.9 ป่ะข้อ2ได้RF เป็น 0.5 ป่ะครับเอออะไรเงี้ยนะอ่ะเอาละประมาณนี้เขาถามว่าข้อใดไม่ถูกดูช้อยเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาจะได้ตรงจุดถูกไหมสารชนิดที่3และ5เป็นสารชนิดเดียวกัน2กับ6ต่างกัน3เนี่ย 8.4 ใน12 5เนี่ย 14 ใน 20นะ 8.4 ใน12กับ14 ใน 20ต้องหาค่า RF ออกมาดูนะว่าอันนี้ได้อะไรครับ 0.7 ป่ะอันนี้อ่ะได้ 0.7 ป่ะเท่ากันเฮ้ยถูกป่ะเมื่อกี้พี่บอกแล้วว่า RF เท่ากันเหมือนกันจริงป่ะเออชนิดที่2กับ6เป็นสารต่างชนิดกัน 2.5 6 5ใน 20จริงป่ะเออตายจริงเลยข้อกไก่ถูกต้องเลยแน่นอนชัวจริงขอไข่สารละลายระหว่างชนิดที่2และ4ไม่ควรนำมาแยกโดยใช้โครโมโตกราฟีในระบบนี้หนูก็ดู2 0.5 4 0.6 ใน12นะครับอันนี้น่าจะเป็น6ใน12นะครับก็ได้ 0.5 มันได้ RF เท่ากันไงเออมันก็ไม่ควรนำมาแยกก็จริงเพราะว่าถ้ามาแยกเนี่ยเส้นมันอาจจะแบบว่าทับกันได้แล้วก็แยกนี่ออกเงี้ยเออข้อควายสารละลายระหว่าง1กับ6นำมาแยกโดยโครโมโตกราฟีได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับสารละลายระหว่างคู่ใดๆ1กับ6 1เนี่ยจุด25ใช่ไหมไอ้1เนี่ย .9 6เนี่ย .25 ก็คือไอ้ค่า RF มันต่างกันมากที่สุดก็จริงถูกป่ะจริงเลยถูกไหมจริงงองูจากสารทั้ง6ชนิดสารชนิดที่2และ5เมื่อเคลื่อนที่ได้ระยะทางต่างกันมากสุดเมื่อน้ำเคลื่อนที่ได้เท่ากันอันนี้เนี่ยก็ดูง่ายๆสมมติว่า1กับ2เนี่ยเมื่อน้ำเคลื่อนที่เดียวกันเนี่ยมันต่างกัน4เอาง่ายๆเลยนะแล้วก็บอกว่า2กับ5 2เนี่ยน้ำเคลื่อนที่ได้10ได้5 5เนี่ยเคลื่อนที่ได้14นะมั้ยน้ำ20สมมุติน้ำ20อันนี้เคลื่อนที่ได้10ก็ต่างกัน4เห็นมั้ยเขาบอกว่าต่างกันมากสุดมั้ยไม่จริงอ่ะเมื่อกี้1กับ2ยังต่างกัน4เหมือนกันเลยถูกปะดังนั้นแล้วนี่แหละข้องูเนี่ยข้อที่ผิดนะครับตอนนี้ดังนั้นแล้วข้อ33ก็จะตอบข้ององูนั่นเองครับ34เขาบอกว่าข้อใดระบุชนิดของการเปลี่ยนแปลงไม่ถูกต้องก็ผสมสารละลาย A กับสารละลาย B มีตะกอนสีขาวเกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีขอใส่โซดาไฟลงในน้ำมีความร้อนเกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีข้อใส่อลูมิเนียมลงในน้ำขี้เถ้าเกิดฟองแก๊สเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีงอนำน้ำทะเลมาระเหยแห้งมีเกลือตกผลึกอยู่ที่ก้นภาชนะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเอาล่ะทีนี้เรามาดูว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยมี2แบบนะคืออะไรบ้างการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงแบบการเปลี่ยนแปลงกายภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านเคมีเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็คืออะไรครับก็คือเปลี่ยนสถานะก็คือว่าพอเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยคุณสมบัติทางเคมีของมันคงเดิมแบบเนี้ยนะครับเราก็จะเรียกว่าเปลี่ยนแบบกายภาพนะที่นี่มาดูเคมีก็คือเปลี่ยนแล้วสมบัติสารมันเปลี่ยนไป
แบบนี้นะครับเอาละเขาบอกข้อใดไม่ถูกก็คือง่ายๆว่าเคมีต้องทำไมคีย์เวิร์ดคือเกิดสารใหม่นั่นเองใช่ป่ะเออแล้วข้อ3 4ดูดิ A กับ B มีตะกอนขาวเกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีจริงป่ะจริงเพราะว่าตะกอนขาวนี่แหละคือสารใหม่ขอใส่โซดาไฟลงในน้ำมีความร้อนขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีไหมไม่จริงอันนี้เป็นแค่การละลายใช่ป่ะการละลายในแค่กายภาพก็คือโซดาไฟตัวเนี้ยไปละลายน้ำเฉยๆก็คือเพียงแค่ว่ามันเนี่ยลงไปละลายน้ำแล้วมันคายความร้อนเยอะทีเดียวมันก็เลยความร้อนขึ้นถูกไหมข้อนี้ไม่ถูกข้อควายใส่อลูมิเนียมในน้ำขี้เถ้าเกิดฟองแก๊สเป็นการปฏิกิริยาเคมีจริงเพราะว่าตัวอลูมิเนียมตัวเนี้ยบวกกับน้ำขี้เถ้าน้ำขี้เถ้าตัวเนี้ยเป็นเบสเบสทำปฏิกิริยากับโลหะ2ตัวนะอลูมิเนียมกับซิงค์หรือสังกะสีเนี่ยนะมันจะได้แก๊สไฮโดรเจนออกมาไงก็เกิดเป็นเคมีก็ถูกอ่ะงองูนำน้ำทะเลมาระเหยแห้งมีเกลือตกผลึกอยู่ที่ก้นภาชนะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็จริงอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อจบกระบวนการแล้วเนี่ยน้ำทะเลตัวเนี้ยผสมคือน้ำกับเกลือจริงป่ะพอผสมกันเนี่ยมีเกลือตกผลึกเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าน้ำระเหยไปเหลือเกลือไงเกลือก็ยังเป็นเกลือน้ำก็ยังเป็นน้ำก็ถูกอ่ะใช่ไหมดังนั้นแล้วข้อที่ไม่ถูกก็คือขอไข่นี่แหละนะครับว่าเราใส่โซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปในน้ำแล้วเกิดความร้อนเนี่ยมันไม่ใช่ปฏิกิริยาเคมีแต่ว่ามันเป็นอะไรครับเป็นในเรื่องของนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วข้อ3 4ตอบข้อขอไข่นะครับโจทย์เป็นนี้อะพี่จะอ่านโจทย์ให้ฟังก่อนเนาะ35บอกว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะครับกอไก่เมื่อเผาของแข็ง X ได้ของแข็ง Y และแก๊ส Z แสดงว่า X เป็นสารประกอบนะครับขอไข่ออกไซด์ของอะโลหะถ้าละลายน้ำได้จะเป็นสารละลายที่ pH น้อยกว่า7นะครับข้อควายแยกน้ำด้วยไฟฟ้าต้องใช้ไฟฟ้ากระแสตรงและน้ำต้องเป็นน้ำบริสุทธิ์นะครับงองูนะครับตอนนี้ตัดออกนะการติดไฟของตะเกียงแอลกอฮอล์จะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำเนาะทีนี้ข้อนี้จะบอกไปก่อนเลยว่ามันข้อที่เกินหลักสูตรมอต้นนะครับอ่ะก็เริ่มเลยกอไก่เขาบอกว่าพอของแข็ง x ได้ของแข็ง y และแก๊ส z แสดง x เป็นสารประกอบก็จริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าสารประกอบอะคือสารที่มีอัตราส่วนของสารที่มาไอเนี้ยคงที่มาประกอบกันคงที่เช่นเราบอกว่าเราเผาแคลเซียมคาร์บอเนตอย่างเงี้ยสมมุตินะแล้วเราก็เผาไปเราได้แคลเซียมออกไซด์บวกกับคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเงี้ยได้2ตัวนี่แหละไอ้ตัวนี้เป็นสารประกอบแน่ๆนะครับมันอาจจะไม่ได้ประกอบด้วยของแข็ง Z และแก๊ส Z Y แล้วก็ Z อย่างเดียวแต่ว่าแน่นอนว่ามันมีสารประกอบมีองค์ประกอบคงที่ก็คือมีธาตุประกอบคงที่นั่นเองเนาะขอไข่ออกไซด์ของอะโลหะนะครับถ้าละลายน้ำได้จะได้สารละลายที่ pH น้อยกว่า7ทีนี้ต้องเสริมความรู้กันนิดนึงถ้าจะทำข้อนี้ได้ออกไซด์ของอะโลหะจะมีสมบัติเป็นกรดและออกไซด์ของโลหะจะมีสมบัติเป็นเบสนะออกไซด์ของโลหะเป็นอะโลหะเป็นกรดโลหะนะโลหะโลหะเป็นเบสดังนั้นแล้วได้สารละลายที่ pH ได้ว่า7จริงไหมจริงข้อควายการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าต้องใช้ไฟฟ้ากระแสตรงถูกและต้องเป็นน้ำบริสุทธิ์ผิดนะครับเพราะน้ำบริสุทธิ์ทำไม่ได้นะครับก็คือว่าต้องน้ำตรงนี้ต้องมีสารละลายลงไปอ่ะ
เนี่ยข้อนี้ผิดข้อควายผิดงองูการติดไฟของตะเกียงแอลกอฮอล์ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไอ้น้ำจริงเพราะว่าแอลกอฮอล์ตัวนี้เนี่ยสมมุติว่าเราใส่ไอ้ตัวของเอทานอลลงไปเอทานอลเนี่ยมันจะเกิดการเผาไหม้ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำจริงๆเพราะว่าเอทานอลเนี่ยเป็นสารอินทรีย์นะครับดังนั้นแล้วเนาะข้อนี้ค่อนข้างเกินหลักสูตรนิดนึงพี่ก็ไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าน้องเจอข้อนี้ก็อาจจะข้ามไปได้นะเพราะว่าอันนี้เป็นตะลุยโจทย์เป็นแค่แนวข้อสอบเท่านั้นนะครับข้อที่ไม่ถูกก็คือข้อคอควายนั่นเองนะครับดังนั้นข้อ35ตอบข้อคอควายนะครับข้อ36นะครับบอกว่าข้อใดไม่ใช่สมบัติของสารเนื้อเดียวเนาะก็กายมองเห็นเป็นเนื้อสารเดียวกันนะข้อไข่ประกอบด้วยสารชนิดเดียวเท่านั้นข้อควายส่วนประกอบของสารเนื้อเดียวมีอยู่ได้หลายสถานะงองูสารเนื้อเดียวเป็นได้ทั้งสารละลายและสารบริสุทธิ์ทีนี้สารเนื้อเดียวนะครับ homogeneous substance เนี่ยนะง่ายๆเลยคือมองเป็นเนื้อเดียวหลักเกณฑ์มีแค่นี้จริงๆว่ามองเห็นแล้วเป็นเนื้อเดียวก็คือจบอ่ะก็คือสารเนื้อเดียวนะครับมองเป็นเนื้อเดียวกันจริงประกอบด้วยสารชนิดเดียวกันเท่านั้นอันนี้ไม่จริงสารเนื้อเดียวอาจจะมีองค์ประกอบได้หลายชนิดก็ได้นะครับแต่เรามองแล้วมันเห็นเนื้อเดียวอ่ะใช่ป่ะก็ตอบขอไข่เนี่ยข้อ36ไม่ยากข้อควายส่วนประกอบของสารเนื้อเดียวมีอยู่ได้หลายสถานะจริงแน่นอนอันนี้ง่ายงองูสารเนื้อเดียวเป็นได้สารละลายและสารบริสุทธิ์อันนี้ก็จริงนะครับถ้าเราจะแบ่งประเภทของสารเนื้อเดียวเนี่ยนะแผนผังเนี่ยถ้าแบ่งสารเป็นเนื้อเดียวเนื้อผสมแล้วเนี่ยไอ้เนื้อเดียวเนี่ยจะแยกมันไปได้อีกนะครับก็คือสารเนื้อเดียวเนี่ยพอเราได้ตรงเนื้อเดียวตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมครับจากการเราใช้เกณฑ์เนื้อสารเป็นเกณฑ์ตอนนี้เนี่ยนะเราก็จะแยกสารได้อีกเป็นสารบริสุทธิ์กับสารละลายดังนั้นแล้วนะครับสารบริสุทธิ์สารละลายก็เป็นสารเนื้อเดียวได้เนาะดังนั้นแล้วข้อที่ไม่ใช่สมบัติของสารเนื้อเดียวเนี่ยก็คือขอไข่นั่นเองเนื้อเดียวไม่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบเดียวเนื้อเดียวมีหลายองค์ประกอบก็ได้แต่มองแล้วเห็นเป็นเนื้อเดียวนั่นเองดังนั้น36ตอบขอไข่นะครับข้อ37นะครับบอกว่าสารเนื้อผสมมีลักษณะอย่างไรก็ไก่นะครับเนื้อสารและสมบัติแต่ละส่วนต่างกันนะครับขอไข่ตัวถูกละลายไม่ละลายเป็นเนื้อเดียวกับตัวทำละลายนะครับข้อควายมีสารผสมกันมากกว่า2ชนิดและรวมกันเป็นเนื้อเดียวนะครับงองูนะครับลักษณะเนื้อสารต่างกันแต่มีสมบัติด้านอื่นๆเหมือนกันนะครับแบบนี้ข้อนี้เขาถามว่าเนื้อผสมมีลักษณะไรเนื้อผสมก็คือง่ายๆก็คือดูแล้วมองแล้วเนี่ยเนื้อมันต่างกันอ่ะหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราบอกว่าเนื้อสารและสมบัติของสารแต่ละส่วนต่างกันเนี่ยอันนี้ก็จริงนะข้อนี้ก็จริงขอไข่ตัวถูกละลายไม่ละลายเป็นเนื้อเดียวกับตัวทำละลายก็จริงอีกอ่ะก็คือมองแล้วมันเป็นเนื้อเดียวกันจริงๆแล้วข้อกไก่เนี่ยสมบัติแต่ละส่วนต่างกันเนี่ยจริงๆอาจจะมีบางส่วนที่เหมือนกันก็ได้แต่เราอาจจะมองแล้วไม่เหมือนไงอันนี้อาจจะผิดขอไข่ถูกข้อควายมีสารผสมกันมากกว่า2ชนิดและรวมกันเป็นเนื้อเดียวอันนี้ไม่จริงอันนี้คือสารเนื้อเดียวแล้วจริงปะจริงไหมไม่ใช่เนื้อผสมละงองูลักษณะเนื้อสารต่างกันแต่มีสมบัติด้านอื่นๆเหมือนกันอันนี้ก็ไม่จริงอีกอ่ะดังนั้นแล้วนะครับตัวของสารเนื้อผสมนั้นเนี่ยก็คือขอไข่นั่นเองนะครับเนื้อผสมต้องมองแล้วไม่เห็นเป็นเนื้อเดียวกันอ่ะมองแล้วมันเนี่ยมีของผสมหลายๆสิ่งมารวมกันนั่นเองนะครับดังนั้นแล้ว37ตอบขอไข่นะครับ
ข้อ38นะครับบอกว่านักเรียนคนหนึ่งเนี่ยจัดสรรออกเป็น2กลุ่มดังนี้นะครับ1หินปูนแนปทาลีนน้ำมันพืช2เกลือแกงน้ำตาลทรายจุลสีนักเรียนคนนี้ใช้เกณฑ์ใดในการจัดสารนะครับก็ไก่สถานะขอไข่นำไฟฟ้าคอควายละลายในน้ำและงองูลักษณะเนื้อสารอ่ะมาดูหินปูนเป็นของแข็งนัทลีนเป็นของแข็งน้ำมันพืชเป็นของเหลวอ่ะดูสถานะก่อนหน้าแรกข้อ2เกลือแกงเป็นของแข็งน้ำทรายเป็นของแข็งจุลสีเป็นของแข็งดังนั้นถ้าใช้สถานะได้ไหมไม่ได้แล้วขอไข่การนำไฟฟ้าหินปูนนำไม้ไม่นำนัทลีนนำไม้ไม่นำน้ำมันพืชนำไม้ไม่นำเกลือแกงไม่นำน้ำตาลทรายไม่นำจุลสีไม่นำการละลายน้ำการละลายน้ำเนาะอ่ะเปลี่ยนสีนิดนึงหินปูนละลายน้ำไหมไม่นัทลีนไม่น้ำมันพืชไม่เกลือแกงละลายไหมละลายน้ำทรายละลายไหมละลายจุลสีละลายไหมละลายเนี่ยตอนเนี้ยนี่ลักษณะเนื้อสารหินปูนก็มองเป็นเนื้อเดียวนัทลีนก็เนื้อเดียวน้ำมันพืชเนื้อเดียวเกลือแกงเนื้อเดียวน้ำทรายเนื้อเดียวจุลสีเนื้อเดียวหมดก็ตอบข้อขอควายเนี่ยนะข้อนี้ก็คือดูนะโจทย์แนวนี้เนี่ยก็คือง่ายๆเลยวิธีการเช็คง่ายๆของโจทย์แนวนี้ก็คือว่าเราเนี่ยนะก็ดูว่าไอ้เกณฑ์ที่เขาให้มาเนี่ยแล้วก็ไปจับ2อันนี้ถ้าเกณฑ์ไหนเนี่ยสามารถแบ่งแล้วสารออกเป็น2ส่วนได้ตามเขาแล้วคล้อยตามกันหมดทั้งกลุ่มเนี่ยก็ตอบอันนั้นอ่ะก็อย่างข้อนี้ก็ตอบคอควายนั่นเองก็คือกลุ่มแรกไม่ละลายน้ำทั้งหมดกลุ่มที่2ละลายน้ำทั้งหมดแบบนี้นะครับดังนั้น38ตอบข้อคอควายนะครับข้อ39นะครับบอกว่าสารในข้อใดเป็นสารเนื้อเดียวไม่บริสุทธิ์ทุกสารนะครับถ้าบอกว่าสารเนื้อเดียวไม่บริสุทธิ์ทุกสารสารนั้นต้องเป็นสารละลายปะอ่ะขออนุญาตแปลโจทย์ตรงนี้นิดหนึ่งนิดเดียวนะอ่ะอ่านโจทย์ก่อนก็ไก่น้ำนมน้ำส้มสายชูน้ำแป้งขอไข่น้ำปูนใสอากาศหน้าข้อควายทองคำทองคำขาวทองคำขาวน้ำหวานไก่หุงต้มงองูน้ำโซดาแก้มกะทิน้ำแอมโมเนียข้อใดเป็นสารละลายนั่นเองจริงป่ะน้ำนมดูทีละข้อเลยน้ำนมเป็นคอลอยคอลอยไม่ใช่สารละลายนะครับผิดแล้วน้ำส้มสายชูเป็นสารละลายน้ำแป้งเป็นคอลอยข้อกอกไก่ก็ผิดขอไก่ตัดทิ้งเลยคอลอยไม่ใช่สารละลายขอไข่น้ำปูนใสสารละลายใช่ป่ะอากาศสารละลายใช่ป่ะหน้าสารละลายอ้าวเอาละขอไข่นี่แหละถูกต้องใช่ป่ะตามที่เราบอกมาขอควายทองคำขาวเป็นธาตุแล้วธาตุใช่สารละลายไหมไม่ใช่เพราะธาตุเป็นสารบริสุทธิ์ใช่ป่ะสารเนื้อเดียวแบ่งเป็น2ชนิดเมื่อกี้ที่เราบอกก็คือสารละลายกับสารบริสุทธิ์ใช่ป่ะถูกไหมดังนั้นถ้าเราบอกว่าเฮ้ยไม่บริสุทธิ์ก็ต้องเป็นสารละลายไงแต่ธาตุเนี่ยคือสารบริสุทธิ์ไงสารบริสุทธิ์แบ่งเป็นธาตุกับสารประกอบสารประกอบสปกนะเพราะนั้นอันนี้ก็ผิดอย่างเงี้ยน้ำโซดาน้ำกะทิน้ำแอมโมเนียน้ำกะทิเป็นคลอไรด์อย่างเงี้ยก็จะผิดดังนี้อ่ะดังนั้นข้อนี้ตอบขอไข่ทีนี้มาดูว่าน้ำปูนใสเนี่ยตัวทำละลายตัวถูละลายคืออะไรนะครับน้ำปูนใสตัวทำละลายก็คือน้ำตัวถูก็คืออีปูนเนี่ยใช่ไหมอากาศก็คืออะไรครับมีอะไรละลายอยู่บ้างก็มีแก๊สไนโตรเจนแก๊สออกซิเจนพวกนี้ที่หนูเรียนมาแล้วอ่ะหน้าคือทองแดงบวกอะไรบวกทองคำก็จะเป็นหน้าแบบนี้เนาะน้ำหวานก็คือน้ำบวกอะไรน้ำตาลปะแก๊สถุงต้มก็มีแก๊สอะไร
โพรเพนกับบิวเทนละลายกันไงแล้วก็น้ำแอมโมเนียโอเคน้ำโซดาน้ำกะทิน้ำแอมโมเนียน้ำโซดาก็คือเอาน้ำไปบวกกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์น้ำโซดาคือกรดคาร์บอนิกอ่ะแล้วก็น้ำแอมโมเนียก็คือเอาแอมโมเนียไปละลายน้ำตัวเนี้ยนะดังนั้นแล้วนะครับข้อ39ก็จะตอบข้อขอไข่นั่นเองครับข้อ40นะครับบอกว่าสารประกอบแต่ละชนิดในชุดใดมีธาตุเป็นองค์ประกอบ3ธาตุ1อันนี้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 นี่ๆอ่ะเอาละเริ่มดูกันเลยนะครับสารประกอบเนี่ยก็คือสารที่ทำไมมีองค์ประกอบคงที่มีธาตุมาเป็นตัวประกอบจริงปะก็จัดเป็นสารบริสุทธิ์ทีนี้ไอ้ตัวธาตุเนี่ยสังเกตง่ายๆถ้าเป็นธาตุชนิดเดียวกันเนี่ยถ้าสมมติมี2ตัวเนี่ยตัวหลังจะเป็นตัวเล็กเช่นอลูมิเนียมเนี่ยหรือแคดเมียมเนี่ยตัวดีเป็นตัวเล็กอย่างเงี้ยแต่หรือว่าเป็นโคบอลต์อย่างเงี้ยเนี่ยแต่ถ้ามันคนละธาตุและมี2ตัว H2O เงี้ยนี่ไงตัวใหญ่ทั้ง2เลยอย่างเงี้ยคาร์บอนมอนอกไซด์ตัวใหญ่ทั้ง2เลยแบบเนี้ยอ่ะเอาละเริ่มดูเลยข้อ1หาตัวใหญ่ถูกไหมใหญ่เล็กเนี่ย1ธาตุธาตุนี้จะเรียกว่าแมงกานีสธาตุนี้จะเรียกว่าออกซิเจนอันนี้2ธาตุ CaR ตัวเล็กอีกแล้วถูกไหม1ธาตุ Cl 1ธาตุนะเขาบอกว่ามีธาตุเป็นองค์ประกอบ3ธาตุใช่ป่ะไอตัวห้อยเนี่ยไม่เกี่ยวไอตัวห้อยบอกว่ามีกี่อะตอมแต่บอกจำนวนธาตุเนี่ยอันนี้คือ2ธาตุ2ธาตุนะครับอ่ะต่อมานะครับต่อมาเป็นในส่วนของโซเดียมไอตัวนี้นะโซเดียมเนี่ย1ธาตุถูกมั้ย Na Na ตัวเล็กละC 1ธาตุ O 1ธาตุ3ตัวคอปเปอร์1ธาตุซัลเฟอร์1ธาตุแล้วก็ออกซิเจน1ธาตุ3ตัวเนี่ยตอบข้อไขนี่ไงเจอตัวเล็กแล้วตัวเล็กปุ๊บถือเป็นธาตุเดียวกันนะข้อควาย K 1ตัว MN 1ตัว O 1ตัวจริง CO 1ตัว CL 1อ้าวอันนี้2นี่ผิดไงงองูFE 1ตัว S 1ตัว O 1ตัว AG 1ตัว CL 1ตัวนี่ไงอันนี้3อันนี้2นี่ก็ผิดไงดังนั้น40ตอบขอไข่นี่แหละว่าสารประกอบในข้อนี้เนี่ยนะมีองค์ประกอบเนี่ย3ธาตุด้วยกันนั่นเองนะครับตรงนั้น40ตอบข้อขอไข่นะครับข้อ41นะครับโจทย์บอกว่าข้อความใดต่อไปนี้เนี่ยถูกต้องนะครับน้องอาจจะพอสแล้วก็ทำโจทย์ก่อนได้นะครับพี่จะอ่านโจทย์ให้ฟังข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้องก็ไก่โลหะเป็นธาตุที่มีจุดเดือดจุดหลอมเหลวต่างกันน้อยนะครับขอไข่อโลหะเป็นธาตุที่มีจุดเดือดจุดหลอมเหลวไม่คงที่นะครับข้อควายกึ่งโลหะเป็นธาตุนะครับที่นะครับมีจุดเดือดสูงแล้วก็เปราะนะครับงองูเงินอมันก้ามนะครับเป็นสารประกอบระหว่างธาตุเงินกับปรอทนะครับทีนี้เราก็มาดูก่อนเรื่องของสมบัติระหว่างโลหะกับอโลหะเนาะตัวโลหะเนี่ยข้อ1นำไฟฟ้าได้แต่อโลหะทำไมไม่นำแต่ตัวที่นำตัวเดียวคือกระแสไฟตัวต่อมาส่วนใหญ่โลหะเป็นของแข็งตัวต่อมาอุณหภูมิและความดันปกติของอโลหะตัวนี้เนี่ยนะก็คือว่าโลหะส่วนใหญ่เป็นของแข็งอโลหะพบได้ทั้ง3สถานะเลย
ที่อุณหภูมิและความดันปกตินะต่อมาโลหะเนี่ยจุดเดือดจุดล้อมเหลวสูงอันนี้ส่วนใหญ่จุดเดือดจุดล้อมเหลวจะต่ำนะครับและโลหะนำความร้อนได้ขัดเป็นมันวาวได้ถ้าพวกอโลหะก็คือนำความร้อนที่ไม่ดีขัดแล้วก็ไม่ดีแบบนี้นะครับอ่ะเอาแค่นี้ก่อนพอรู้ทีนี้เขาบอกว่ากอไก่โลหะเป็นธาตุที่มีจุดเดือดจุดล้อมเหลวต่างกันน้อยนะครับก็คือจริงๆแล้วโลหะเป็นธาตุที่มีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจุดเดือดจุดล้อมเหลวก็คือจะสูงถูกไหมถ้าจะบอกว่ามันต่างกันน้อยถ้านะครับเรามาเทียบกันระหว่างธาตุระหว่างโลหะด้วยกันเนี่ยนะครับจุดเดือดจุดล้อมเหลวตัวเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะต่างกันพอสมควรอะน้อยนี่คงไม่ใช่ตรงนี้ผิดนะครับเขาบอกว่าอโลหะเป็นธาตุที่มีจุดล้อมเหลวจุดเดือดไม่คงที่อโลหะเนี่ยก็คือเมื่อกี้ที่เราบอกไปเนี่ยเป็นธาตุที่มีจุดเดือดจุดล้อมเหลวต่ำนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าเป็นธาตุที่มีจุดเดือดจุดล้อมเหลวไม่คงที่เนี่ยก็ไม่จริงป่ะเพราะว่าธาตุหนึ่งเนี่ยธาตุเนี่ยเป็นสารบริสุทธิ์นะฮะถ้าเป็นตัวสารบริสุทธิ์แล้วจุดเดือดจุดล้อมเหลวต้องคงที่ถูกไหมเพราะมันเป็นธาตุแล้วข้อนี้ก็จะผิดแบบนี้นะครับข้อคอควายกึ่งโลหะเป็นธาตุที่มีสถานะเป็นของแข็งมีจุดเดือดสูงและก็เปราะนะครับก็อันนี้จะถูกเพราะว่ากึ่งโลหะเนี่ยมีสถานะเป็นของแข็งและมีจุดเดือดสูงและก็เปราะแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะเป็นในส่วนของว่ามันผสมกันเนาะผสมระหว่างโลหะบวกอโลหะใช่ป่ะเป็นส่วนที่มันก้ำกึ่งกลางตัวนี้นะครับว่ามันมีส่วนที่คล้ายโลหะแล้วก็คล้ายอโลหะนั่นเองแบบนี้นะครับเอาล่ะต่อมาข้อ4เขาบอกว่าตัวเงินอมันก้ำนะครับตัวเงินอมันก้ำเนี่ยก็คือเป็นนะเป็นสารประกอบนะครับระหว่างนะครับธาตุเงินกับปรอทนะครับตรงตัวเงินอมันก้ำตัวนี้เนี่ยไม่ใช่สารประกอบนะครับแต่จัดเป็นสารละลายครับก็คือมันมีเงินกับปรอทแต่ไม่ใช่สารประกอบแต่มันจัดเป็นสารละลายเนาะดังนั้นแล้วข้อนี้ก็จะตอบข้อควายนั่นเองนะครับข้อ41ตอบข้อควายนะครับข้อ42นะครับบอกว่าโจทย์เป็นงี้พี่อ่านโจทย์ให้ฟังก่อนบอกว่าถ้าใช้นะครับความบริสุทธิ์และเนื้อสารเป็นเกณฑ์สารในข้อใดอยู่ในกลุ่มเดียวกับเนปทาลีนนะครับกอไก่น้ำแข็งแห้งทองสำริดขอไข่แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคแล้วก็น้ำสลัดนะครับคอควายทองขาวนะไม่ใช่ทองคำขาวทองขาวแล้วก็น้ำยาล้างแผลนะครับงองูน้ำตาลทรายกับทองคำเนาะทีนี้เราก็มาดูตรงนี้ว่าตัวเนปทาลีนนะตัวเนปทาลีนเนี่ยนะครับเป็นในส่วนของ
็นธาตุเป็นสารประกอบเป็นสารละลายไปอะไรเอาเนื้อสารก่อนนัทลีนเนี่ยมองแล้วก็คือลูกเหม็นนะลูกเหม็นก็คือเนื้อเดียวปะอ่ะมองก่อนเนื้อเดียวถูกไหมถ้าเนื้อเดียวดูช้อยซีช้อยไหนไม่ใช่เนื้อเดียวตัดทิ้งก็เนื้อเดียวหมดจริงป่ะได้ทุกช้อยมาดูความบริสุทธิ์กันบ้างถ้าใช้ความบริสุทธิ์เป็นเกณฑ์นะเราจะแบ่งสารเนื้อเดียวเนี่ยออกเป็น2 อย่างจริงป่ะทวนหน่อยทวนหน่อยแบ่งได้เป็นอะไรบ้างแบ่งได้เป็นตัวของสารบริสุทธิ์กับสารละลายซึ่งตัวสารบริสุทธิ์ตัวเนี้ยนะครับคืออะไรเนาะตัวสารบริสุทธิ์ตัวนี้เนี่ยคือสารที่มีจุดเดือดจุดหลอมเหลวคงที่อะครับแล้วก็เขียนคือง่ายๆก็คือเขียนสูตรได้อะสูตรเคมีได้อะเช่นน้ำ H2O เช่นตัวของแก๊สมีเทนอย่างเงี้ยเขียนสูตรได้แบบเนี้ยต่อมาเป็นสารละลายสารละลายก็คือเขียนสูตรเคมีไม่ได้นะครับอ้าวได้แล้วตอนนี้อ่ะเอาล่ะทีนี้เรามาพิจารณากันซิว่าสารแต่ละสารนั้นเนี่ยนะเป็นอะไรได้บ้างนะครับก็ไก่นะก็ไก่เนี่ยน้ำแข็งแห้งน้ำแข็งแห้งเนี่ยจัดเป็นอะไรนะครับน้ำแข็งแห้งก็คือไอตัวของแก๊สใช่ป่ะตัวของธาตุคาร์บอนอะที่มีองค์ประกอบของคาร์บอนอะใช่ไหมถูกไหมทองสำริดทองสำริดหรือเรียกอีกอย่างว่าทองบรอนทองบรอนตัวนี้จัดเป็นอะไรจัดเป็นสารละลายใครจำได้ทองสำริดเกิดจากอะไรบวกอะไรครับทองแดงบวกอะไรนี่เป็นทองสำริดแล้วตอนนี้เป็นสารละลายตอนนี้ข้อ1จัดทิ้งมีสารละลายมาเกี่ยวถูกป่ะต่อมาแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคนั้นเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นเป็นอะไรสารบริสุทธิ์หรือสารละลายสารละลายเพราะเกิดจากอะไรบวกกับอะไรเอทานอลใช่ป่ะกับน้ำนี่ไงเนี่ยเอทานอลรวมกับน้ำสารละลายก็ไม่ใช่ละน้ำอ่ะน้ำเป็นสารประกอบใช่ป่ะเป็นสารบริสุทธิ์เพราะว่าอะไรเพราะน้ำเขียนสูตรได้เป็นไร H2O ข้อนี้ก็ไม่ตัดทิ้งใช่ป่ะเพราะมันมีไอตัวเนี้ยมาปนสารละลายมาปนข้อคอควายทองขาวทองขาวตัวนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ทองคำขาวนะเพราะว่าถ้าทองคำขาวตัวนี้เนี่ยจะเป็นธาตุไม่เท่ากันนะน้องระวังนะทองขาวเป็นสารละลายนะทองขาวเป็นสารละลายที่เกิดจากนะครับเงินบวกทองคำแล้วก็บวกพาเลเดียมเงินบวกทองคำบวกพาลาเดียมเป็นทองขาวตัวนี้นะครับอ่ะนี่สารละลายตัวนึงละน้ำยาล้างแผลก็เป็นสารละลายเช่นเดียวกันตัวนี้นะครับก็เหมือนกับคล้ายๆกับส่วนของแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคตรงนี้นะครับน้ำตาลทรายกับทองคำน้ำตาลทรายเนี่ยเป็นสารประกอบตัวน้ำตาลทรายเฉยๆนะเพราะว่ามันมีสูตรเป็นอะไร C10H22O4
11นี่ไง42 22 O 11ใช่ป่ะใช่มั้ยเออตอนนี้หรือซูโครสอ่ะใช่มั้ยเออต่อมาทองคำทองคำเป็นธาตุครับสัญลักษณ์ธาตุทองคำว่าอะไรใครทราบสัญลักษณ์ธาตุทองคำก็คือในส่วนของตัวอาร์เจนตัมหรืออาร์เจนตัมคืออะไรเงินถ้าทองคืออะไรอูรุ่มใช่ป่ะอูรุ่มอูรุ่ม AU ตัวนี้ถ้าอาร์เจนตัมอะไรอาร์เจนตัมก็คือ AG ตัวนี้นี่ไงอาร์เจน AU ถ้า AG อันนี้เงินถ้า AU เนี่ยทองคำนะตัวนี้อ่ะเอาละดังนั้นแล้วเนาะดังนั้นแล้วข้อนี้ตอบอะไรนี่ไงตอบข้ององูนี่ไงว่าถ้าใช้ความบริสุทธิ์ของสารเป็นเกณฑ์แล้วเนี่ยนะสารที่จะสามารถจัดอยู่นะครับในกลุ่มเดียวกับเนปทาลีนได้ก็คือน้ำมันทรายแล้วก็ทองคำนั่นเองครับ42ตอบข้ององูนะครับข้อ43นะครับอ่ะโจทย์เป็นงี้น่าจะพอแล้วดูโจทย์ก่อนได้นะครับบอกว่าการพิจารณาหาตัวทำละลายของสารชุดใดต่อไปนี้เนี่ยใช้สถานะเป็นเกณฑ์ทั้งชุดเนาะแสดงว่าอะไรแสดงว่าอ่ะเดี๋ยวพี่อ่านโจทย์ให้ฟังก่อนดีกว่าก้อนไก่ทองเหลืองน้ำปูนใสน้ำเกลือขอไข่น้ำส้มสายชูน้ำอัดลมเหรียญบาทคอควายน้ำเชื่อมไอ้แก๊สหุงต้มน้ำเชื่อมอากาศงองูทิงเจอไอโอดีนนะครับทองแดงอะมันกัมแล้วก็น้ำโซดานะครับตัวนี้อ่ะทีนี้เราก็มาดูว่าไอตัวของสารละลายนั้นเนี่ยคืออะไรสารละลายก็คือเกิดจากอะไรครับมีตัวถูกกับตัวทำจริงป่ะถ้าเรารู้ว่านะครับถ้าเรารู้ว่ามีตัวถูกมีเรารู้แล้วมีตัวถูกก็ถูกละลายกับตัวทำละลายใช่ป่ะมีตัวถูกกับตัวทำละลายเนี่ยมาอยู่ด้วยกันนะครับสิ่งที่เราจะบอกได้ก็คือว่าตัวไหนเป็นตัวถูกตัวทำเนี่ยพิจารณาอันที่หนึ่งหลักเกณฑ์ก็คือ1ใช้สถานะถ้าสารที่มารวมกันเป็นสารละลายอ่ะมีตัวไหนก็ตามที่มีสถานะตาต่างกันนะแล้วตัวที่มีสถานะเหมือนกับสารละลายอ่ะจะเป็นตัวทำละลายเช่นเราบอกว่าน้ำเชื่อมอย่างเงี้ยตัวน้ำเชื่อมเนี่ยนะครับก็คือประกอบด้วยน้ำกับน้ำตาลใช่ป่ะแล้วไงครับตัวน้ำตัวนี้มีสถานะเดียวกับน้ำเชื่อมไงน้ำเลยเป็นตัวทำละลายแบบนี้ก็คือต้องสถานะต่างกันก่อนถูกไหมตัวที่สองนะครับใช้ปริมาณในกรณีที่ทำไมครับในกรณีที่นะครับไอ้ส่วนของปริมาณตัวเนี้ยนะในกรณีที่มันสถานะเดียวกันทั้งสองตัวเช่นเราบอกว่าแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคอย่างเงี้ยก็จะมีเอทานอลเนี่ยนะครับ 70% นะครับแล้วก็มีน้ำ 30 เนี่ยนี่แหละตัวเอทานอลจะเป็นตัวทำละลายแล้วถูกไหมตัวเยอะกว่าจะเป็นตัวทำละลายอ่ะทวนอีกรอบสถานะถ้าสถานะต่างกันสารใดก็ตามที่มีสถานะเหมือนสารละลายจะเป็นตัวทำละลายปริมาณถ้าทั้งสองอันมีประมาณเหมือนมีสถานะเดียวกันดูปริมาณใครเยอะกว่าเป็นตัวทำละลายอ้าวเอาลังมาดูเลยแล้วบอกว่าทองเหลืองนี่เกิดจากอะไรกับอะไรถ้าใช้สถานะเป็นเกณฑ์ต้องต่างกันใช่ป่ะสถานะต่างกันถูกไหมเออ
ทองเหลืองเนี่ยรวมกับทองแดงบวกสังกะสีทองแดงก็ของแข็งสังสีก็ของแข็งอันนี้ใช้ได้ไหมไม่ได้แล้วจริงป่ะเออน้ำปูนใสอ่ะก็น้ำกับตัวของแคลเซียมไฮดรอกไซด์อ่ะใช่ไหมก็แข็งกับเหลวอันนี้ได้น้ำเกลือเนี่ยก็คือน้ำกับตัวของอะไรโซเดียมไฮดรอกไซด์โซเดียมคลอไรด์อย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้ตรงที่ทองเหลืองอ่ะเพราะว่าทองเหลืองเกิดจากทองแดงบวกกับสังกะสีโดยที่อัตราส่วนมันไม่คงที่มันเขียนสูตรออกมาไม่ได้แบบเนี้ยนะก็เรียกเป็นสารละลายทีนี้มันสถานะเดียวกันไงอย่างงี้ก็ต้องดูปริมาณใช่ป่ะต่อมาน้ำส้มสายชูก็คือน้ำบวกกับกรดอะไรสักอย่างนึงใช่ป่ะอันนี้เราตีซะว่ากรดอะไรก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้น้ำส้มสายชูเนี่ยมันก็บางทีเอากรดแร่มาผสมด้วยจริงป่ะครับน้ำบัดลมก็คือน้ำบวกกรดสองอันนี้ได้นะก็คือของเหลวบวกกับของเหลวนะตอนนี้สถานะเดียวกันไงไม่ได้ต้องต่างสถานะจริงป่ะข้อนี้ก็จะผิดแบบเนี้ยแล้วเหรียญบาทอ่ะเหรียญบาทก็สถานะเดียวกันอีกใครรู้เหรียญบาทบวกอะไรทองแดงบวกกับนิกเกิลก็ไม่ได้ก็กลายผิดข้อควายผิดข้อควายข้อควายดูข้อควายแก๊สหุงต้มนะครับแก๊สหุงต้มเนี่ยก็เกิดจากสารที่เรียกว่าโพรเพนแก๊สโพรเพนกับแก๊สบิวเทนนะครับสองอันนี้เป็นแก๊สเหมือนกันอีกแล้วเขาบอกว่าใช้สถานะเป็นเกณฑ์เนี่ยก็ไม่ได้อีกอะครับตรงนี้เพราะว่ามันสถานะเดียวกันจริงป่ะครับน้ำเชื่อมอะน้ำบวกน้ำตาลอันนี้ได้จริงป่ะอากาศอะอากาศก็นี่อันนี้ยิ่งหนักเลยใช่ไหมครับตัวของอากาศนั้นก็มีแก๊สต่างๆมากมายแก๊สไนโตรเจนแก๊สออกซิเจนแก๊สอาร์กอนพวกนี้มันรวมๆกันอยู่แบบนี้ข้อนี้ก็ไม่ได้นั่นก็ตอบข้ององูนะครับเริ่มที่ตัวน้ำโซดาก่อนก็คือเอาน้ำบวกกับกรดที่ตัวน้ำโซดาเนี่ยน้ำเนี่ยไม่ใช่กรดน้ำจะบวกกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จริงๆแล้วตัวน้ำโซดาคือกรดคาร์บอนิกแต่ส่วนประกอบของมันก็คือน้ำบวกกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไงน้ำกับแก๊สน้ำเลยเป็นตัวทำละลายอันนี้ได้ถูกทองแดงอะมันกัมเกิดจากทองแดงบวกปารอดในส่วนของตัวทองแดงบวกปารอดเนี่ยปารอดเนี่ยเป็นโลหะชนิดเดียวนะครับที่มีสถานะเป็นของเหลวน้องจำไว้เลยแล้วทองแดงเป็นของแข็งใช้สถานะได้ถูกทิงเจอไอโอดีนก็คือเกิดจากเกรดไอโอดีนรวมกับพวกแอลกอฮอล์แบบเนี้ยก็นี่ไงของแข็งบวกกับของเหลวดังนั้นก็ตอบข้ององูนะครับดังนั้นข้อ43ก็จะตอบข้องูนะครับ43ตอบงูครับข้อ44นะครับโจทย์ถามอย่างนี้เอาละพี่จะอ่านโจทย์ให้ฟังก่อนเขาบอกว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะครับบอกว่าเมื่อนำธาตุมาเผาอาจเกิดการสลายตัวให้สารประกอบนะครับขอไข่เมื่อนำด่างทับทิมจะสลายตัวให้แก๊สออกซิเจนสารละลายที่เป็นของแข็งต้องมีตัวทำละลายที่เป็นของแข็งด้วยนะครับงองูนะสารเนื้อเดียวบางชนิดประกอบด้วยอนุภาคของสารหลายชนิดนะครับตัวนี้เนี่ยเราก็มาดูในส่วนของข้อแข็งก่อนการเผาด่างทับทิมนะสลายตัวให้ออกซิเจนไหมก็ดูด่างทับทิมในสูตรเป็น KMnO4 นะโพแทสเซียม
ปอร์แมงกานีสเนี่ยนะถ้าเผาแล้วมันจะได้ K2MnO4 บวก MnO2 บวกแก๊สออกซิเจนได้จริงๆทุกงองูดูงองูดูงองูก่อนสารเนื้อเดียวบางชนิดประกอบด้วยอนุภาคของสารหลายชนิดจริงเพราะว่าอะไรเพราะสารเนื้อเดียวนั้นนะบางอย่างเนี่ยถ้าเรามองแล้วมันเห็นเป็นเนื้อเดียวก็จริงแต่มันอาจจะประกอบด้วยสารหลายชนิดก็ได้ไม่เป็นไรถูกต้องเลยตอนนี้ทีนี้มาดูตัวของคอควายบ้างนะครับสารละลายที่เป็นของแข็งต้องมีตัวทำละลายเป็นของแข็งอันเนี้ยจริงหรือเปล่าครับจริงไหมเอ่ยไม่จริงเช่นอะไรเช่นเงินน้ำมันก้ามเนี่ยนะครับพอบอกว่าเงินน้ำมันก้ามตัวเนี้ยนะก็เกิดจากเงินเนี่ยบวกปรอทเงินไปละลายอยู่ในปรอทแต่ว่าสารเนี่ยเป็นของแข็งนะครับสารละลายตัวนี้เป็นของแข็งแต่ว่าไอตัวปรอทที่เป็นตัวทำละลายเนี่ยเป็นของเหลวก็ได้ไม่เป็นไรเลยต่อข้อนี้ข้อ1เมื่อนำธาตุมาเผาอาจสลายตัวให้สารประกอบเช่นเราเผาเอาโลหะแคลเซียมเนี่ยมาบวกออกซิเจนเนี่ยนะมันก็อันนี้เป็นการเผาเช่นเราเผาตัวของนะครับตัวธาตุอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะพอเผาเสร็จอย่างเช่นพอมาเผาเนี่ยมันอาจจะนะครับเกิดเป็นตัวสารประกอบขึ้นมาแบบเนี้ยอันนี้ยกตัวอย่างนะคร่าวๆนะครับแบบนี้นะอันนี้ก็ถูกนะดังนั้นแล้ว44นะข้อที่ไม่ถูกต้องคือข้อควายนั่นเองนะครับถ้าใช้ความบริสุทธิ์เป็นเกณฑ์สารชุดใดที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ถูกต้องนะครับความบริสุทธิ์นะก็กายน้ำสลัดเงินน้ำมันก้ามทิงเจอร์เอลดีนขอไข่น้ำบัดลมทองแดงแก๊สหุงต้มคอควายสารหนูลูกเหม็นน้ำโซดางองูตะกั่วด่างทับทิมแล้วก็น้ำส้มสีชูนะครับทีนี้นั้นเนี่ยถ้าเราใช้ความบริสุทธิ์เป็นเกณฑ์เอาล่ะทวนกันอีกสักรอบนึงเราจะแบ่งสารเนื้อเดียวได้เป็น2แบบคือสารบริสุทธิ์กับตัวสารละลายนะอะไรถึงเรียกว่าสารบริสุทธิ์ก็คือเขียนสูตรได้อะสารบริสุทธิ์จุดเด่นก็คือว่ามันเนี่ยมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเนี่ยคงที่นะครับสมมุติว่าเราให้ความร้อนมันเข้าไปตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ช่วงการหลอมเหลวก็จะแคบนะครับตรงนี้ทีนี้ถ้าเป็นสารละลายนะเขียนสูตรเคมีไม่ได้จุดเดือดจุดร้อนแล้วก็ไม่คงที่นะครับตรงนี้เอาละสารละลายก็มีตัวถูกละลายตัวทำละลายจริงป่ะแล้วนะครับตรงนี้ตัวสารละลายเนี่ยยังแบ่งไปไอ้ตัวสารประสุทธิ์ยังแบ่งเป็นอะไรอีกธาตุแล้วก็อะไรแล้วก็สารประกอบจริงป่ะเอาล่ะมาดูกันเลยก็ไก่น้ำสลัดน้ำสลัดจัดเป็น